ประชุมไตรภาคีที่เกิดขึ้นกันในวันนี้นะครับอาสาการประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนฝั่งนายจ้างลูกจ้างและก็รัฐบาลฝ่ายละห้าคนนะฮะร,รวมเป็นเสร็จในการประชุมนี้มี15คนก็มีนายไพโรโชติกสเตียนปรลัดกระทรวงรายงานนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานครับในประเด็นสําคัญเลยฮะค,คือขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศตอนนี้ยังประชุมกันอยู่นะฮะแล้วก็มีสัญญาและก็การรายงานออกมาว่าค่อนข้างเครียดทีเดียวครับเพราะว่าเป็นการประชุมที่ทุกฝ่ายนั้นก็จับจ้องมองตากันนะฮะเพราะที่ผ่านมามีทั้้งเห็นดว แล้วก็ไม่เห็นด้วยและที่สําคัญนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ปลัดกระทรวงแรงงานก็บอกว่าการประชุมวันนี้เนี่ยเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ต้องรอความเห็นจากคณะอนุกรรมาการไตรภายเกี่ยวระดับจังหวัดแล้วก็มาพิจารณาก่อนจึงจะย้ําเห็นว่าตกลงเห็นชอบตรงกันหรือไม่และจะพยายามให้เสร็จภายใน2เดือนหลังจากนี้ซึ่งยังมีเวลาให้เอกชนปรับตัวครับขณะที่ในวันนี้ก่อนการประชุมจะเริ่มต้นมีตัวแทนจาก16สภาองคอ์กรนายจ้างนําโดยนายนาวรัตทรงสวัสดิ์ชัยนะครับประธานสภา องค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมหรือว่าอีค่อนไทยเข้ายื่นหนังสือกับประกระทรวงแรงงานครับโดยคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศคือเห็นว่าการขึ้นอัตราค่าจ้างนี้สูงเกินความเป็นจริงครับแล้วก็ไปกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยและย้ำว่าการปรับขึ้นค่าแรงนั้นต้องยึดมติคณะกรรมการไตรภาคีครับ ควรต้องรอไปถึงปีหน้าถึงจะเหมาะสมถ้าหากว่ายังฝืนที่จะขึ้นธุรกิจ S m e จะตายกันหมดและลดรายงานอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องดูข้าติท้ายที่สุดลัคณะกรมการค้า,างนั้นจะเคาะแนวทางไหนออกมานะครับขึ้น400บาทพร้อมกันทุกกิจาการทั่วประเทศหรือขึ้น400บาทแต่บางกิจาการเท่านั้นและก็นําร่องไปใน10จังหวัดอย่างที่ผ่านมาซึ่งจะมีการปรับขึ้นในกิจาการโรงแรม,ม5ดาวขึ้นไปหรือว่าเป็นแค่เฉพาะบางพื้นที่กันก่อนนี่นะครับ